เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าหอคอยแห่งปัญญาณดินแดนที่ห่างไกลจากผู้คนมีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าแอสฟาที่ผู้คนต่างร่ำลือกันว่าเต็มไปด้วยความอัศจรรย์และความลับที่ซ่อนอยู่ทุกๆปีจะมีพิธีที่ผู้กล้าจากทั่วดินแดนถูกเชิญมาท้าทายบททดสอบเพื่อค้นหาความหมายของการใช้ชีวิตที่ดีอลันเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจแสวงหาความหมายของชีวิตที่ดีมากกว่าทรัพย์สมบัติได้ตัดสินใจเข้าร่วมพิธีในปีนี้เขามุ่งหน้าไปยังหอคอยแห่งปัญญาที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางอาณาจักรแอสฟาภายในหอคอยนี้ว่ากันว่าเป็นที่รวมของบททดสอบทั้ง4ประการบททดสอบเหล่านี้ไม่ได้มอบความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงให้ผู้ที่ผ่านมันแต่จะมอบบทเรียนอันล้ำค่าที่ช่วยชี้ทางไปสู่ชีวิตที่ดีเมื่ออลันมาถึงประตูหอคอยมีผู้เฒ่าคนหนึ่งรอเขาอยู่ผู้เฒ่าพูดกับอลันว่าการทดสอบในหอคอยนี้ไม่ใช่การต่อสู้กับปีศาจหรือเอาชนะความยากลำบากภายนอกแต่มันคือการเผชิญหน้ากับตัวเจ้าเองเจ้าเตรียมใจแล้วหรือยังล่ะอลันพยักหน้าด้วยความมั่นใจและก้าวสู่บททดสอบแรกที่เรียกว่าห้องแห่งความโลภภายในห้องนี้เต็มไปด้วยทองคำเพชรนิลจินดาและทรัพย์สมบัติมากมายที่เป็นที่ปรารถนาของผู้คนอลันรู้สึกตื่นเต้นจากการได้เห็นของมีค่ามากมายกองอยู่ตรงหน้าแต่ทันใดนั้นเองจิตสำนึกในใจของเขาก็เริ่มกระซิบว่าหากเจ้าเลือกที่จะเก็บสมบัติใดไปชีวิตเจ้าจะมั่งคั่งและสบายไปตลอดชีวิตแต่เจ้าจะต้องละทิ้งความฝันอื่นๆที่เจ้าเคยมีอยู่อลันหยุดคิดเขาเคยฝันถึงการออกไปสำรวจโลกพบปะผู้คนใหม่ๆเรียนรู้สิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเขามองไปที่สมบัติที่มีมากมายและตระหนักได้ว่าการมีสมบัติมากมายสำหรับเขานั้นมันเกินตัวและมันจะกลายเป็นพันธนาการที่กักขังเขาไว้มันจะทำให้เขายิ่งทุกข์และคอยกังวลใจเขาจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องโดยไม่แตะต้องสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อเขาผ่านบททดสอบแรกผู้เฒ่าได้ยืนรออยู่และพูดว่าเจ้าได้เรียนรู้บทแรกของชีวิตที่ดีนั่นคือการรู้จักปล่อยวางความโลภการมีมากเกินไปนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเสมอไปอลันเดินเข้าสู่บททดสอบที่2ที่เรียกว่าห้องแห่งการเปรียบเทียบในห้องนี้มีกระจกขนาดใหญ่สะท้อนภาพของตัวเขาเองและทันใดนั้นภาพของผู้คนที่ประสบความสำเร็จที่เขารู้จักก็ปรากฏขึ้นในกระจกพวกเขาเหล่านั้นมีความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจมากกว่าอลันมากอลันจึงเริ่มรู้สึกท้อแท้กระจกเหล่านั้นคอยย้ำเตือนเขาว่าเขาไม่เก่งพอไม่ร่ำรวยพอไม่ดีพอเจ้าน่าจะเลือกเอาทรัพย์สมบัติไปตั้งแต่แรกนะจะได้ร่ำรวยแบบคนอื่นเขาน่ะทันใดนั้นเองอลันก็รู้สึกถึงความอึดอัดที่เกาะกุมหัวใจอลันนั่งลงกับพื้นและครุ่นคิดเขาตระหนักว่าการเปรียบเทียบกับผู้อื่นไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นมันกลับทำให้เขาห่างไกลความพอใจในตนเองแทนที่เขาจะรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เขามี
เขากลับทุกข์เพราะมัวเปรียบเทียบในสิ่งที่เขาขาดเขาลุกขึ้นและพูดกับตัวเองว่าความสำเร็จของข้าไม่จำเป็นต้องเหมือนใครสำหรับข้าการใช้ชีวิตที่ดีคือการยอมรับและเดินตามเส้นทางของตัวเองเมื่อพูดจบกระจกเหล่านั้นก็แตกสลายไปเมื่ออลันออกมาจากห้องผู้เฒ่าก็พูดว่าบทที่สองของชีวิตที่ดีคือการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การยอมรับในตัวเองเมื่อยอมรับตัวเองได้ใจก็เป็นสุขอลันมุ่งหน้าสู่บททดสอบที่สามที่เรียกว่าห้องแห่งความอดทนห้องนี้เต็มไปด้วยเสียงกระซิบและการรบกวนจากทุกทิศทางไม่มีความสงบให้เขาได้หยุดคิดทุกอย่างในห้องดูเหมือนจะบีบคั้นและทำให้อลันรู้สึกท้อแท้แต่เขากลับนั่งลงหลับตาและพยายามรักษาสติจนในที่สุดเขาพบกับความสงบที่อยู่ในใจของตัวเองผู้เฒ่าปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและพูดว่าบทเรียนที่สามคือความอดทนและการฝึกจิตใจให้สงบแม้ในยามที่ทุกอย่างรอบตัววุ่นวายหากเจ้าอดทนและตั้งมั่นได้ในทุกสถานการณ์ชีวิตของเจ้าจะมั่นคงและบททดสอบสุดท้ายคือห้องแห่งการให้เมื่ออลันเข้าไปในห้องเขาก็เห็นผู้คนที่ทุกข์ทรมานอยู่รอบตัวบางคนหิวโหยบางคนเจ็บป่วยบางคนเป็นผู้ประสบภัยอลันรู้สึกสงสารแล้วเริ่มช่วยเหลือคนเหล่านั้นเท่าที่เขาจะช่วยเหลือได้แม้เขาจะไม่มีสิ่งของมากมายให้แต่การช่วยเหลือด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นภายในเมื่อเขาออกจากห้องผู้เฒ่าพูดว่าบทสุดท้ายของชีวิตที่ดีคือการให้แม้เพียงเล็กน้อยก็มีค่าการแบ่งปันทำให้จิตใจของเจ้าเบิกบานและนำความสุขที่แท้จริงมาให้การให้ที่ดีย่อมออกมาจากใจและไม่ทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์อลันผ่านบททดสอบทั้ง4และได้รับคำตอบที่เขาค้นหามาตลอดว่าการดำเนินชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงแต่คือการปล่อยวางความโลภไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นมีความอดทนและมีสติในยามเผชิญกับอุปสรรคและคือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนรอบข้างด้วยหัวใจเมื่ออลันกลับออกมาจากหอคอยเขาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติหรือรางวัลใดๆติดตัวกลับไปแต่จิตใจของเขานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและความเข้าใจในชีวิตเขารู้แล้วว่าการใช้ชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการเข้าใจและยอมรับตัวเองพร้อมทั้งสร้างสรรค์คุณค่าให้กับคนรอบข้างและนั่นคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดการดำเนินชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราครอบครองหรือสถานะทางสังคมแต่คือการมีความสงบและสมดุลในจิตใจขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ